สวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งจากร้านเอาท์ดอร์รังสิตนะครับก็จะมารีวิวตัวเตาแก๊สตัวใหม่ของโคแมนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซิงเกิลแก๊สสโตฟ 120A นะครับเป็นตัวเตาแก๊สมาใหม่ของปีนี้เลยนะครับ2021นะครับในแพ็คเกจก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูเลยนะครับในนี้นะก็จะมีพาพร้อมประเภทแข็งนะครับจะมาพร้อมประเภทแข็งอย่างดีเลยนะครับเวลาท่านไปไหนมาไหนท่านพกกล่องอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เตาข้างในเนี่ยไม่ต้องโดนกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเวลาแกะนะครับก็ขยับด้านตัวที่เป็นล็อกออกปุ๊บแล้วก็จะกางออกมานะครับนี่นะครับแพ็กเกจเขาสวยงามมากนะครับแล้วก็พอดีกับตัวเตาเลยนะครับเตาเป็นเตาแก๊สหัวเดียวนะครับสามารถที่จะประกอบอาหารได้ง่ายนะครับในแพ็กเกจก็จะมาพร้อมกับคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซิงเกิลแก๊สสโตฟ 120A นะครับในนี้ก็จะมีพวกตัวหนังสือคำแนะนำเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับให้ท่านดูนะครับคู่มือนะครับส่วนตัวแพ็กเกจเขานะครับถ้าท่านไม่ใช้อะไรก็เอาไปใส่ของอเนกประสงค์ดีนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็ทนทานแข็งแรงเวลาใช้นะครับตัวเตาแก๊สนะครับตัวนี้ใช้เชื้อเพลิงเป็นกระป๋องแก๊สซาลาเปานะครับซึ่งบ้านเราตอนนี้เรามีขายอยู่2แพ็คเกจนะครับคือเป็นตัวขนาด450กรัมของตัวคือตัวนี้นะครับกับ230กรัมนะครับตัวเตาแก๊สนะครับให้พลังงานแล้วก็ความสิ้นเปลืองอยู่ที่170กรัมต่อ1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้230กรัมเนี่ยท่านจะใช้แก๊สในการทำประกอบอาหารเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการประกอบทำยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็หงายขึ้นนะครับตัวนี้หงายขึ้นเดี๋ยวผมจะประกอบตัวที่เป็นกระป๋องซาลาเปาตัวยาวก่อนนะครับตัว450กรัมนี่ฮะจะมีตัวเกลียวอยู่ข้างในนี้นะครับเวลาท่านใช้ท่านก็ขันเข้านะครับขันง่ายนะครับแค่หมุนเข้าไปนะครับเมื่อหมุนเสร็จแล้วนะครับก็กางขึ้นนะครับเนี่ยครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาท่านใช้นะครับก็จะมีตัวเปิดแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับข้อดีของเตาแก๊สคือใช้ง่ายนะครับเวลาเปิดเร่งรีได้เลยนะครับไม่ต้องไม่เหมือนน้ำมันครับก็จะให้ทำอาหารประกอบอาหารจานโปรดที่ท่านต้องการนะครับเวลาท่านไปแคมปิ้งนะครับนี่ฮะจะสังเกตดูนะครับควันของแก๊สออกตลอดเวลาแล้วก็ร้อนมากนะครับให้กำลังไฟที่ดีก็สามารถท่านจะทำเป็นหม้อสุกี้นะครับหรือจะปิ้งย่างนะครับหรือจะทำเป็นหมูกระทะอะไรก็แล้วแต่นะครับได้ง่ายเลยนะครับตัวเตานะครับแล้วก็เวลาปิดก็แค่หมุนปิดล็อกแค่นี้นะครับตัวแพ็กเกจเขาเนี่ยก็จะมากับสำหรับถังซาลาเปาที่เป็น450กรัมถ้าเราต้องการที่จะใช้พื้นที่ที่ย่อมลงมานะครับเราก็แค่เปลี่ยนซาลาเปาเป็นตัวเล็กนะครับซาลาเปาเป็นตัวเล็กเนี่ยขอให้ก่อนเราขันกับตัวเกลียวข้างๆนะครับเราขันเสร็จแล้วนะครับหลังจากเรื่อยๆพับขาเสร็จแล้วนะครับเราก็ง้างตัวนี้ขึ้นนะครับจะมีขาเล็กๆอยู่2ขาด้านข้างนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเตาเนี่ยบาลานซ์นะครับบาลานซ์แค่นี้ท่านก็สามารถทำกับข้าวอะไรที่เป็นจานโปรดของท่านได้อีกนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งขนาดก็จะเล็กลงนะครับมีความสูงอยู่ที่15เซนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยพกเตาตัวนี้นะครับก็สามารถทำอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากส่วนตัวแก๊สซาลาเปานะครับเมื่อท่านไม่ได้ใช้หลังจากทำอาหารเสร็จแล้วนะครับท่านก็เอามาต่อกับตัวอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างอื่นได้นะครับนะครับต่อกับตะเกียงนะครับเพื่อให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนเวลาท่านไปแคมปิ้งนะครับนะครับหรือจะต่อกับตัวเจ้าเครื่องไล่ยุงนะครับเมื่อเวลาท่านทำอาหารเสร็จแล้วเวลานั่งวงล้อมกันนะครับเราก็มาต่อกับเจ้าเทอร์มาเซลนะครับจะทำให้ท่านนั่งรับประทานอาหารโดยที่ไม่ต้องกลัวยุงหรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเวลากลางคืนนะครับนี่ไปที่ออฟจากออฟไปเป็นออนนะครับแล้วกด
เวทีโตนะครับเท่านี้ฮะชีวิตง่ายเลยนะครับแล้วก็เวลาท่านไปแคมปิ้งก็ไม่ต้องกลัวยุงและแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเวลากลับบ้านครับครับมาลองดูกันนะครับว่าเตาซิงเกิลแก๊สสโตฟตัวนี้นะครับมีขายที่ร้านเอาท์ดอร์รังสิตแล้วนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานเอาท์ดอร์รังสิตและผมหนึ่งได้ที่ร้านเอาท์ดอร์รังสิตตลอดเวลานะครับมีลงขายใน Shopee Lazada นะครับก็จะมีข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขการแคมปิ้งนะครับวันนี้กราบสวัสดีครับ